อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาใกล้เทศกาลเจแล้วนะครับวันนี้อาจารย์มีเมนูเจแนวใหม่แถมอร่อยมาฝากนะครับเราจะเอามังคุดมาทำเป็นยำกันนะครับกับเมนูยำมังคุดเจรสชาติจัดจ้านและที่สำคัญเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเรื่องยำมังคุดเนี่ยนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องห่วงนะครับเราใส่กะทิลงไปก่อนเลยนะครับใส่กะทิเสร็จแล้วก็ต้องเลือกน้ำพริกเผาที่คุณภาพดีๆแล้วก็ทำใหม่ๆนะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและซีอิ๊วขาวนะครับคลุกเคล้าเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนนะครับที่สำคัญน้ำพริกเผาและน้ำตาลปี๊บจะต้องละลายทั่วกันนะครับเนื่องจากว่ามังคุดเป็นผลไม้ที่มีความนุ่มแล้วก็เบาเวลาจะยำต้องเบาๆมือนะครับมังคุดจะได้ไม่เละและยังคงมีความขาวสวยชวนรับประทานนะครับเอาล่ะเครื่องปรุงทั้งหมดของเราเข้ากันดีแล้วใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับเราจะใส่มังคุดลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะจัดการคลุกเคล้าเบาๆมือแบบนี้นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วใหม่ๆตามด้วยมะพร้าวที่ขูดขาวๆแล้วก็จัดการคั่วจนกระทั่งหอมเคล้าเบาๆมือแค่นี้ล่ะครับลงจานได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะตักยำมังคุดของเราใส่จานเพิ่มโปรตีนจากถั่วสักนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นเจนะครับเราใช้เต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้เหลืองก็ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและจัดการทอดจนกระทั่งกรุบกรอบเราก็เอามาโรยหน้าสักนิดหนึ่งเพิ่มความน่ารับประทานนะครับใบสะระแหน่เพิ่มความสวยงามพริกขี้หนูแห้งทอดประดับสัก1เม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะรสชาติอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับได้ความสดชื่นจากมังคุดที่มีวิตามินสูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังได้ความกลมกล่อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆจากกะทิที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้นะครับเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์